สวัสดีเจ้าไม่สงค่าวันนี้นะคะน้องแมงจะมาทำอะไรให้ลุ้นอีกแล้วนะคะก็คือนะคะวันนี้น้องแมงจะมาให้ดูตู้ที่น้องแมงทำมาเอามาวางไว้ตรงนี้ให้ชัดๆก่อนนะคะคือมันเป็นของเก่าจริงๆนะคะดูเอ้าเดี๋ยวให้พ่อซ่อมอันนี้ให้นิดหนึ่งเป็นของเก่ามากๆเลยดูอันนี้น้องแมงได้เก็บไว้ข้างใน2อันแล้วมันจะเป็นตู้เมื่อสมัยก่อนน่ะนี่เป็นอย่างนี้นะคะน้องแป้งเก็บไว้ข้างในนี้2อันแล้วกลัวมันจะโดนแดดแล้วก็โดนลมฝนอย่างนี้ไงเก็บไว้ข้างในอันดีสองอันนี้มันดีไงก็เลยเก็บไว้ก่อนถ้าใครอยากเอาออกมาถ่ายรูปก็สามารถออกมาได้แต่ว่าอันนี้มันคืออันเก่าสุดไงก็เลยเอาโชว์ไว้สักอันหนึ่งเนี้ยวางไว้ตรงนี้สักอันหนึ่งสามารถนั่งตรงนี้นั่งกินกาแฟตรงนี้วางบนนี้ได้เลยนะคะก็วันนี้นะคะน้องแม่งจะมีนี่เม็ดถั่วเน่ามาดูกันนะคะอันนี้คือเม็ดถั่วเน่านะคะจะเอามาทำอะไรรุ้นอีกแล้วนะคะนั่นก็คือน้องแม่งจะเอามาทำข้าวหนมดาวนะคะก็จะเอาถั่วเน่าเนี่ยมาหมกก่อนนะคะนี่เอาคุณดูหมกก่อนสิคะขอโทษมีแคบหมูด้วยเอานี่มาซ้อนกันปิ๊ดได้แล้วไม่ต้องให้มันเปียกนะดูเวลากินข้าววางตรงนี้ทั้งหมดเลยเอ้าเดี๋ยวลองเอานี่ใส่ดูก่อนได้ไหมอู้ได้ลองหมอดูก่อนอันดับแรกนะคะต้องหมออันเม็ดสารถั่วเน่านี้ก่อนได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนไม่บอกว่าเอาใส่นี่แหละใส่น้ำนำกะไม่ใส่น้ำจะเอาเปิดมันออกก่อนนะแม่อย่างนี้ป่ะมาดูก่อนแม่ใช้หมอนแห้งนะคะใส่จ้อมครกอ้าวแม่ดูดีมันออกอ่ะตลกมากเออที่นั่นน่ะอ่างใจเด็กอ่ะมันเล็กแล้วเฮ้ยมันออกอย่างเงี้ยสั่นไปทั้งหมดเลยเดี๋ยวขั้นตอนนะคะน้องแม่งจะมาทำให้ทีละนิดนะคะก็ไม่ยากมันค่ะอยากมาโชว์การฝีมือของสาวแป้งอีกแล้วนะคะทำมาอย่างคือเราหมออันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะก็จะเอาอันนี้ไปแช่น้ำไว้นะคะแล้วก็ค่อยมาหมออีกทีนึงไว้ไหมโอ้มันหล่นหมดเลยอะดูปะโถแต่มันก็ตกข้างในอยู่นะเราต้องเอาเปลือกมันออกไงดูใกล้ๆก่อนทำไมมันออกข้างๆอย่างเงี้ยตลกแล้วเราตักแดดมาให้มันแห้งๆแล้วไงเดี๋ยวขอทำอันนี้ให้เสร็จก่อนนะคะอุ๊ยโคตรแตกเข้ามุกเด็กเทียบเลยใส่ไ
หมดแล้วนะแล้วแม่มันดูหน่อยไปเอาเลยค่ะ1 2 3อ๋อมันเป็นอย่างนี้ดูสิความจริงมันก็ละเอียดอยู่นะแต่เอาเปลือกมันออกไงแค่แล้วอ่างมันอ่ะมันถกคอนเสร็จรู้มั้ยแค่แต่ว่าไม่ลองโอ้ดูมันดูสิเกี่ยวทั้งหมดเราทำน้ำเต้าหู้ก็ได้นะเนี่ยแต่ก่อนก็น้ำเต้าหู้ก็เคยขายเนาะไม่เนาะอะไรก็ขายหมดเลยดูมันเป็นอันเม็ดอันแห้งใช่ไหมคะมันก็จะออกข้างๆอย่างเนี้ยใช่ไหมกระด้งมีป่ะนี่โอ้ได้มาอย่างนี้แม่เหอะพี่มดโอ้แม่ลมออกมดสุดแล้วมาเหลือแค่นี้เหรอครึ่งแล้วเนี่ยไม่ต้องใส่ข้าวหรือบ่ข้าวแป้งอะจะใส่เข้ามันกะละแป้เนาะแม่เนาะมันเข้าเข้าน่ะนะเข้าเจ้าใช่ไหมเออจะใส่น้ำเจนเออเช่น้ำร้อนหรือเปล่าเช่น้ำเย็นก็เลยอันนี้เช่น้ำเย็นเนาะเอาเช่เลยเออไปของนี่ก็คืนกันอะไรเนี่ยมันเป็นนะแต่เธอจับไหมมันจังเงียบเอาโอ้อันนี้มันใหญ่มากเลยเหมือนปีเป้งติดขึ้นต้นหมูพอแล้วมั้งสามลูกก็ได้สี่ลูกกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูพ่อทำห้องน้ำเสร็จแล้วดึงดึงดึงห้องน้ำเสร็จแล้วดูสิดูเสียงเข้ากับแก้วหน้าเลยมากจะเสร็จแล้วไปเราไปกินมะม่วงกันมามะม่วงอยู่หลังห้องน้ำมักจะแซ่บเสมอฮะแม่เอา3ลูกเองพอแล้วเนาะคือมะม่วงมันอยู่ในหลังสวนนะคะก็อดใจไม่ไหวที่เมื่อมันจะเห็นลูกเล็กๆก็อดใจไม่ไหวไปแล้วอ้าวเดี๋ยวนี่นี่นี่เดี๋ยวนี่ติ้งติ้งติ้งจิ้มไม่มีน้ำปลาหวานอะไรเอาแม่มีดอยู่ในนั้นวะมาเลยกินมะม่วงก่อนเด้อมาฮะนี่ข้าวยองหวยใส่น้ำแจ่งบ่ใส่มาบ่ผิดโค้ดข้าวยองหวยนะคะอร่อยมาก
คุณป้าให้มากับมะม่วงจิ้มถั่วเน่ากินกับกันกินนั่นโอ้มากินนี่มาในขณะในตอนนี้นะคะน้ำแป้งก็จะได้มาเอาหอมแดงเนี่ยอุ๊ยเลือกเอาที่ใบมันเหลืองๆนี่เอาออกทิ้งก่อนนะคะนี่หอมใบหอมแดงเนาะใบหอมส่วนผสมที่น้ำแป้งจะทำข้าวหนมดาวนี่ก็คือมีแค่นี้แหละนะคะแล้วก็ข้าวสารที่เรากินประจำทั่วไปอ่ะข้าวสารข้าวเจ้าแล้วก็แช่น้ำแล้วก็หม้อให้เป็นแป้งแล้วก็เม็ดถั่วเน่าที่เราทำไว้เมื่อตอนเช้านั่นนะคะแล้วก็แช่ไว้แล้วแล้วก็เอาอันนี้ด้วยนะคะแค่3อย่างเราจะมาผสมกันแหละให้เป็นข้าวหนมมา1อย่างนะคะแล้วก็จะมีน้ำจิ้มจิ้มด้วยนะคะก็ไม่ยากนะคะเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่รู้กันว่าออกบ้านก็ไม่อยากออกไม่อยากไปไหนคือดีที่สุดเราต้องกักตัวอยู่บ้านนะคะค่ะก็เลยทำกินนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นอาหารไทยใหญ่ของเราไงเอาอะไรมาคะคุณนายกระทะโอ้กระทะสมัยก่อนตั้งแต่เราอยู่บ้านเก่าแล้วนั่นไงยังมีอยู่เหรอก็มอแต่ก่อนนี่มีโคขายนั่นน่ะปาทุกเก็บแล้วแม่งจะเลือกเอาอันนี้ก่อนอันนี้ขายข้าวหนมดาวอันนี้ขนมดาวนะคะปลายมันนี่ออกคือเอาตู้มาวางตรงนี้แล้วมันสะดวกไปอีกอย่างหนึ่งเลยอะกระท่อมนี้คือมันวางแล้วก็นั่งบนนี้ได้เลยถ้าเอาปล่อยไว้ที่บ้านไม่เท่านะคะก็คงจะแบบไปมีแต่ฝุ่นขึ้นอะไม่เท่าก็เอาไปเลยเอาไปเลยยังมีอีกอันหนึ่งตู้ใส่กับข้าวนะแม่เนาะแต่คิดว่าน้องแม่คิดว่าน้องแม่อยากจะทำเองนะคะเพราะว่าไม้ที่บ้านก็มีเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวจะมาเอาทำเป็นประกอบที่วางถ้วยชานเหมือนจะเป็นบ้านแล้วกระท่อมนะคะทุกคนคิดว่ามันคงจะมาจะมีอะไรผสมมาเยอะแยะแน่เลยบนกระท่อมนี้ใช่ไหมจะรกรุงรังไปหมดเลยจะแต่งให้สวยหรูหราไม่ใช่นะคะก็น้องแม่งก็ทำไว้เผื่อแบบสำหรับถ้าเพื่อนๆคนไหนมาเที่ยวอยากจะมานั่งเล่นรีแลกซ์ที่บ้านน้องแป้งอย่างนี้ก็สามารถมานั่งเล่นบนกระท่อมนี้ได้นะคะเพราะว่าลมเย็นสบายนะคะและตอนนี้นะคะก็ช่วงเวลาบ้างคุณพ่อก็ได้ทำห้องน้ำไว้แล้วด้วยนะคะก็ข้างๆบ้านน้องแป้งนั่นเองน้องแป้งเชื่อว่าทุกคนในตอนนี้นะคะก็คงน่าจะกักตัวกันอยู่บ้านทุกคนนะคะน้องแป้งก็เลยคิดอยากจะทำนู่นนี่นั่นแล้วก็ขนมที่บ้านน้องแป้งทำอย่างนี้ก็อยากให้ทุกคนได้รับชมนะคะเพราะว่าบ้านหนึ่งในบ้านหนึ่งคิดว่าไม่เหมือนกันนะคะก็อยากจะมาโชว์พิมพ์นิดหน่อยนะคะคุณนายเราทำอะไรเนาะใส่เกล็ดมันร่มเหรอเอาเหรอตอนนี้เราจะใช้อิฐนะต้องใส่ยังไงปล่อยให้สายไฟมันเนี่ยกระทะสมัยก่อนมาอีกแล้วคุณนายดีมากเรียกมันว่าไก่นี่อันนี้อันนี้ป่ะอุปาทุมีประโยชน์อีกแล้วแต่กลัวมันจะกิ้งลงอะสิอ่อนๆกันนะที่มันบางๆหน่อยแบบนี้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าตะแคงนี่มันลมเนาะตอนนี้เป็นช่วงเวลาประมาณบ่ายสามครึ่งแล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาลมพัดแล้วลมไม่ลมพัดมาแล้วนะคะนี่เพราะว่าช่วงนี้ลมจะแรงมากกลัวมะม่วงจะหล่นมากเลยดูแม่งไปบิดเอามากินตลอดเลยมะม่วงเนี่ยมะม่วง
างมะม่วงที่สวนนี้นะคะคือมันอร่อยกรุบกรอบอุ้ยวิวหนองน้ำไม่ใช่หนองเรานะคะความจริงเขาก็ใจดีอยู่เนาะถ้ามีปลาเนี่ยเราไปตกปลาได้เลยนะไหมแม่เรามีเบ็ดตกปลานั่นมีอยู่นะมีใช่ไหมแล้วแม่งมีเป็ดตกปลาของพี่แน่ด้วยนะอันหนึ่งมีอยู่ที่บ้านน้ำแม่งอันเล็กๆอ่ะมาหม้อของเรากำเตอหัวกำเตอหัวหม้อของเราโม่โม่นี่ข้าวสารที่เราแช่มันอืดแล้วอ่ะขมุนเขาเนี้ยวอ่ะข้าวเจ้านี่ไงแล้วก็ถั่วเน่านะคะมันจะเป็นถั่วเหลืองนั่นแหละอู้มันอืดมาอย่างนี้เลยดูปาทุมันอืดมาเดี๋ยวจะหม่อเลยนะคะหอมแดงก็ไม่ยังทำไม่เสร็จเลยเอาใบเดืองมันออกอะไรคะมันยาวได้อยู่ไหมอะไรแม่ขนมมุนหลาวนี่ทำมาตั้งแต่เมื่อสมัยไหนแล้วเนี่ยสมัยก่อนนี่มีป่ะตั้งแต่สมัยแต่ก่อนกินข้าวหนมดาวกินกับข้าวเออมันก็ใจว่ะเจ๊อ่ะเดี๋ยวไปล้างไปโยกจ้าวะจับพอดีแล้ววันนั้นผสมพอๆกันเลยเปล่ามานั่งตรงนี้แหละอยากโม่มากเลยอยู่ข้างบนนี่มันได้แรงแบบแม่ค่อยแดงแล้วนั่งสั่งก็ได้โอ้ยมาใส่เลยสั่งแล้วต้องไปเนี่ยกำจิปักโอนอ้วนอันนู้นจะไล่มาใส่ล้อกันนี่ล้ออันนี้ผสมกันแล้วนี่ดิใส่น้ำเต้าล้อไม่ใช่ผสมกันแล้วถั่วกับข้าวนะคะเออล้อกันตั้งเชิงไงแหละว่าชื่อที่ใส่วันนี้ต้องให้เป็นคนใส่แอนโจนะมีความสุขมากเลยคือถ้าไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายตัวมันต้องทำงานนิดๆหน่อยๆเนาะอยู่บ้านก็อย่าอยู่บ้านกันนะคะต้องออกกำลังกายนะคะหรือไม่ก็ทำกับข้าวเนาะโอ้เริ่มแล้วเริ่มขาวๆเริ่มข้าวเริ่มออกแล้วเมียนี้แล้วเราน่าจะขยันทำขนมกินมากเลยก็ข้าวซ้อนนี้ให้กินด้วยคือช่วงนี้รู้สึกว่าไม่ว่าตามหมู่บ้านอะไรเขาก็ปิดหมดแล้วก็ร้านขนมแบบขนมบ้านๆก็ไม่ค่อยมีแล้วนะคะนอกจากต้องทำเองแอนแลนเลยโชคดีไปคุณนายเราไปเป็นแม่ค้ามาก่อนแต่ก็เคยลืมมันเริ่มไหลแล้วไงมันปกอีเมลก็ใกล้ลืมกับพ่อเงาลูกนายคุณนายคุณนายหัวล้อเร็วๆสองนายนี่ถึงห้องเดนนะวันไม่รู้จะทำอะไรหัวล้อกันทั้งวันเดี๋ยวคอหมกแป้งสักครู่หนึ่งก่อนนะคะน้ำไหลลงมันไหลถึงนี้อะดูย่าแสงมันดูสิไหลตรงนี้
ตรงนี้ฝั่งนี้ทำไรวะเนาะมันเต็มหมอมันนั่นอะนึกมาเนี่ยแล้วมามันจะไปใส่น้ำน้ำเป็นหมอนโอนน้ำเหลวหน่อยฮัลโหลเป็นมันเขาไม่ใส่น้ำเยอะใช่ไหมเออโอเคโอเคได้ได้เป็นก้อนเป็นนั่นนี่เองอืมเป็นเพชรก้อนพวกนั่นเป็นของนั่นโอ้โหเปียงตัวลูกเหมือนนำโต๊ะกระหม่อมเหมือนนำอย่างโต๊ะอะเมี่ยงใส่เมี่ยงใส่เนี่ยเทมันใส่ว่าหงส มาดูส่วนผสมก่อนนะคะจะมีแป้งข้าวเจ้าโอ้ยข้าวเจ้าแล้วก็ถั่วเหลืองแล้วก็ใบหอมแดงนะคะแล้วเราจะเพิ่ม2ลูกนี้ไปนะคะนั่นก็คือไข่ไก่นั่นเองยังไงเนี่ยโอ้สะเพงใส่ลงไปเลยบอกปุ๊บโอ้ใส่ไปเลยอืมผมพันมันหมูไข่เกลือใส่เกลือชูรสใส่เลยป่ะอันนี้เกลือใส่ประมาณ2ช้อนโอ้ยลม2ช้อนประมาณ3ช้อนดีกว่านะแล้วก็ชูรสประมาณลดไปน้อยหนึ่งเท่านี้พอจ้ะผสมเกลือด้วยเดี๋ยวผสมก่อนนะคะโอ้เออมันน้ำมันแน่พักเนี่ยมีก็ได้แล้วน้าวนี่ไม่ดีกว่าหรออร่อยโอ้โหกลิ่นหอมมาทันทีเลยอ่ะโอ้มันน่ากินเลยดูโอ้มันน่ากินมันเยอะมากเลยนะเนี่ยต้องเลี้ยงทั้งหมู่บ้านเลยป่ะนี่โอ้โหว้าสุดยอดมากเดี๋ยวคั่วตรงนี้เลยนะคะโอ้ใส่น้ำป่ะนี่นะแม่พอแล้วอะไรน้ำมันอ่ะทมเนี่ยเดี๋ยวนะโอเคนี่เราก็ได้อะไรนะกรอบรูปเอ้ยไม่ใช่สิกรอบขนมดาวมาแล้วนะคะนี่อย่างน้อยใส่อย่างนี้แล้วก็แป้งที่เราใส่มาเอาทำมาใส่เลยทำลูกเล็กลูกใหญ่ก็แล้วแต่เราเนาะมันจะร้อนนะถ้าเขาขายเนี่ยเขาจะใส่ไม้อะแม่ต้องมัดไม้ทัว
มันจะท้อนมือทำยังไงอะสองอันนี้มัดไม่ถูกก่อนนู่นไม่ถูกต้องล้างใหม่น้ำน้ำสองอันนี้มัดไม่ถูกก่อนเอามัดไม่ถูกก่อนเอามัดไม่ถูกก่อนโอ้ยพองมาแล้วด้วยดูออกเอ้าออกเองเลยเหรอป่าเธอโอ้ยทำไมมันเจ๋งขนาดนี้ก็พี่เองสุดยอดเนาะไม่ไม่เป็นไรเมย์อย่าพูดอย่างนั้นเศร้าถ้ามันดื้อแม่เอาไฟออกกันโยมันไม่เอาค่ะไม่เอามันไม่พอไม่เหมือนกันเนาะแล้วสามารถทำขายได้เลยนี่เนาะมันเหมือนข้าวนั้นแหละขนมไข่หงอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะขนมโอ้ยแม่ดูทำไมรูปมันกลมๆตลกมากเลยอ่ะมันปองกะคนเอ้ยคนเข้าตาโอ้ยโอ้บอกแล้วแม่อย่าไออันไม่ถูกมาตัดนี่เอาเหรอคอนไฟเข้าตาวันนี้กินได้แล้วด้วยดูลูกมันดิโกมอย่างหน้ายอดแสงเลยตาขาตกมากเอ้าทำไมมันไม่มีรูปราวมันนะแม่ลูกเจ้าอ่ะมันเงียบออกทั้งเส้นกันนะเดี๋ยวออกทั้งหมดก่อนเปลี่ยนแผนไปกินแล้วคุณพ่อนี่ดูดีที่เราทำมาเดี๋ยวเราจะต้องเอาไม้ถุงมัดอย่างเงี้ยนะกันมันเล็กซี่ๆแบบนี้เอานี่เราต้องดัดให้มันตรงๆก่อนใช่ไหมเดี๋ยวขอชิมดูก่อนนะคะนี่มันน่ากินบอกไม่เกินเหมือนจะเค็มเกลือป่ะนี่มันหมดเปรี้ยวนะแต่มันอร่อยนะถ้าใส่น้ำตาลอีกนิดนึงดูข้างในมันสิคะมันเหมือนข้าวหนมเมืองไทยอะไรสักอย่างนึงอะมีไหมคะคอมเมนต์บอกน้องไปด้วยนะทางเมืองไทยมีข้าวหนมแบบนี้ที่แบบข้างนอกมันกรอบๆแล้วก็ข้างในมันเนี่ยอร่อยอ่ะคือวันนี้นะคะน้องไม่ก็ได้ทำข้าวหนมดาวนี่ให้ทุกคนได้ดูแล้วนะคะว่าไม่ยากนะคะอาหารบ้านๆข้าวหนมบ้านๆของทางเชียงตุงนะคะถ้าใครชอบคลิปน้องไม่แบบนี้ก็อย่าลืมให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์มานะคะช่วงนี้เราก็จะอยู่ที่กระท่อมเป็นหลักนะคะเพราะว่ามันเย็นสบายก็ทำอะไรก็แบบโล่งๆสบายดีนะคะค่ะอร่อยนี่ก็เป็นกล้วยเอากล้วยทอดนี่ก็ได้นี่นี่โอ้กล้วยทอดเหรอแต่ชอบกล้วยมันจะหวานนะเนี่ยจุ๊บแกงนี่เนี่ยแกงมันดาวนี่เนี่ยนี่แม่ข้าวมันดาวอร่อยอ่ะมันเหมือนขนมเมืองไทยอะไรสักอย่างนึงอะทางเมืองไทยอะขนมไข่โฮงเหรอแม่บอกอร่อยอะเดี๋ยวให้คุณพ่อมากินก่อนตากล้องไปกินน้ำได้ไปไปค่ะน้ำแข็งให้หมดพอแล้วกล้วยเอ๊ะบอกเจอกันมันได้กล้วยเนี่ยฮะมันโจรมันบักเหรอแค่ใส่ไข่ปลาช่อนก็โจ้น้ำมันเป็นวันพ่อจะเอามะเขือมาใส่ด้วยใส่กระเถอะมะเขือยาวกระเถอะหันเขาก็ตามใส่หม่ำมงด้วยเนาะแล้วไอ้บอพมิดนี่เล็กก็นี่ไหนพมิดนี่บอพมิดนี่ในบาทละมงนั่นเองอารูเอาเอาป้าห้องต้องมาหล่อนั่นนะไทยด้วยนะเออไอ้หนุ่มมะเข
คยก็เอาพอดีสินั่นจู่เป็นกอกแกงเหมือนไงกันนะจู่เป็นกอกคู่เหมือนเอียงไงคุยคุยเออจู่เป็นสองอันได้ก็ยังได้เสียได้ด้วยนะจู่เป็นเนี่ยเออที่นั่นหวานหวานแต่ตัวกินนะหวานหวานอร่อยอร่อยจริงจริงใส่มะเขือมันมันใส่เป็นหวยแน่หรออืมใส่เป็นหวยเล่นก่อนเลยว่าคุยได้หวานเตะกันเถอะคุณมันสุดดีแน่มันก็อร่อยดีหวานหวานอันเลี้ยงวางอันเดียวอันเมย์มันกลมเอาอันตุ้งมาใส่แบบไหนประดดตุ้งเหรอเนี่ยอันตุ้งเดี๋ยวคั่วก่อนนะคะเดี๋ยวมะเขือก็ได้ตลกเลยเขาจับหูมาโถมังจับมันตั้งบ้านหรอทำกี่ติ๊กโต